สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดข้อมูลประเทศที่ใช้วัคซีนเชื้อไตพบผู้เสียชีวิตมากกว่าประเทศที่ใช้ mRNA ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่25กรกฎาคมสารณีอัชวานันทกุลนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์นักเขียนนักแปลชื่อดังได้โพสต์ข้อความบน Facebookโดยเป็นข้อมูลประเทศที่ประชากรได้วัคซีนครบ2เข็มเกิน 20% และใช้วัคซีนชนิด mRNA เป็นหลักไม่มีประเทศไหนที่มีอัตราการตายเฉลี่ย7วันย้อนหลังสูงกว่า1ต่อประชากร1ล้านคนในขณะที่ประเทศชิลีหมู่เกาะซีเซลอุรุกวัยและมองโกเลียที่มีประชากรได้รับวัคซีนครบ2เข็มมากกว่า 50% และใช้วัคซีนชนิดเชื้อตายเป็นหลักพบว่ามีอัตราการตายสูงกว่าประเทศที่ใช้ mRNA เป็นหลักค่อนข้างมากโดยมีรายละเอียดว่าวัคซีนไฟเซอร์บริจาค 1.5 ล้านโดสจากอเมริกามีความสำคัญมากเนื่องจากประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลทุกครั้งที่บุคลากรด่านหน้า1คนป่วยนั่นหมายถึงผู้ป่วยนับ10นับ100คนที่จะขาดการดูแลทำไมต้องฉีด mRNA ให้บุคลากรด่านหน้าก่อนวันนี้เรารู้แล้วว่าวัคซีนชนิด mRNA มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรับมือโควิด-19 เมื่อเทียบกับวัคซีนชนิดอื่นๆและวันนี้ประสิทธิภาพวัคซีนก็มีความสำคัญมากกว่าปี2563ปีแรกที่โควิดระบาดเพราะวันนี้เรามีวัคซีนหลากหลายชนิดแล้วทุกประเทศกำลังมุ่งหน้าเปิดประเทศสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่ออยู่กับโรคให้ได้ไม่ได้คาดหวังแค่วัคซีนที่จะช่วยประคับประคองสถานการณ์เท่านั้นประสบการณ์จากทั่วโลกบอกเราว่าอะไรผู้เขียนนำข้อมูลจากเว็บไซต์Our in Data 2ตัวณวันที่19กรกฎาคม64คืออัตราการตายจากโควิดเฉลี่ย7วันย้อนหลังมาพลอตเทียบกับสัดส่วนประชากรในประเทศที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนับเฉพาะประเทศที่อัตราส่วนนี้เกินร้อยละ20ดังนั้นจึงไม่แสดงประเทศที่มีสัดส่วนประชากรฉีดครบน้อยกว่านั้นเช่นไทยโดยจำแนกประเทศต่างๆตามลักษณะของวัคซีนที่ใช้แบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่1ใช้วัคซีนเชื้อตายเช่นซิโนแวคหรือชิโนฟาร์มเป็นหลัก2ใช้วัคซีนชนิด mRNA พอๆกัน2ใช้วัคซีนชนิด mRNA พอๆกับชนิดอื่นและ3ใช้วัคซีนชนิด mRNA เป็นหลักแผนภาพนี้บอกเราอย่างชัดเจนว่าในบรรดาประเทศที่ประชากรได้ฉีดวัคซีนครบเกิน2เข็มร้อยละ20และใช้วัคซีนชนิด mRNA เป็นหลักไม่มีประเทศใดที่มีอัตราการตายเฉลี่ย7วันย้อนหลังสูงกว่า1ต่อประชากร1ล้านคนในขณะที่ประเทศชิลีหมู่เกาะชีเซลอุรุกวัยและมองโกเลียล้วนมีสัดส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มสูงกว่าร้อยละ50และใช้วัคซีนชนิดเชื้อตายเป็นหลักแต่มีอัตราการตายสูงกว่าประเทศที่ใช้ mRNA เป็นหลักค่อนข้างมากผู้ดำเนินนโยบายรัฐที่ทำงานเพื่อประชาชนเมื่อเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์เช่นนี้ย่อมต้องรีบจัดหาวัคซีนชนิด mRNA มาให้บุคลากรด่านหน้าและประชาชนอย่างเร่งด่วนรัฐบาลทุกประเทศในแผนภาพนี้ที่มีอัตราการตายสูงกว่า 1.5 ในล้านคนใช้วัคซีนชนิดเชื้อตายเป็นหลักได้แก่คูเวตกัมพูชามองโกเลียอุรุกวัยชิลีและหมู่เกาะชีเซลล้วนเริ่มทยอยฉีดวัคซีนชนิด mRNA เช่นยี่ห้อไฟเซอร์ไบออนแทคเป็นวัคซีนหลักหรือวัคซีนบูสเตอร์เข็ม3ให้กับประชากรของตนเองแล้วไม่จำเป็นต้องรออ่านและตีความผลการวิจัยภูมิคุ้มกันใดๆทั้งสิ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ